สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปตามถนนสายต้นยางซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนซึ่งในระหว่างทางเราได้สังเกตเห็นป้ายบอกทางว่ามีวัดร้างซึ่งมีอารยธรรมโบราณอยู่ที่นั่นปัจจุบันเนี่ยแหล่งเวียงเก่าแห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบกว้างเนื่องจากถูกปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียนให้เป็นสนามฟุตบอลพื้นที่โดยรอบกลายเป็นที่นาและสวนผลไม้ของชาวบ้านเราจะพบแนวอิฐบริเวณสนามฟุตบอลด้านตะวันออกของเจดีย์ซึ่งอาจเป็นส่วนฐานของโบราณสถานแต่ถูกไถปรับพื้นที่ไปแล้วในปัจจุบันโดยแนวอิฐเนี่ยที่พบด้านนอกรั้วโรงเรียนด้านตะวันออกเป็นแนวยาวโดยตลอดซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นแนวกำแพงแก้วแต่ในอดีตจากขอบเขตของแนวอิฐที่พบเข้าใจว่าบริเวณแหล่งโบราณสถานแห่งนี้คงมีพื้นที่กว้างมากซึ่งน่าจะประกอบไปด้วยโบราณสถานอันได้แก่เจดีย์โบสถ์และพระวิหารและจากการสอบถามผู้สูงอายุก็ทราบว่าเดิมเนี่ยมีแนวอิฐเกือบทุกด้านและคงมีแนวกำแพงแก้วอยู่โดยรอบแต่ท้ายที่สุดก็ถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้วซึ่งจะพอสันนิษฐานได้ว่าบรรดาเศรษฐีเหล่านี้ที่มาอาศัยในสมัยพระนางจามเทวีได้มาบูรณะองค์พระนอนป่าเกตทีซึ่งเป็นวัดสำคัญซึ่งไม่ไกลมากจากที่นี่ในราวประมาณปีพุทธศักราช1025และบางทีก็คงจะมาในสมัยที่พระยามังรายมาปกครองเวียงกุมกามหรือไม่ก็อาจจะมีมาก่อนทั้งสองยุคก็เป็นไปได้ทั้งนี้ก็เพราะสังเกตพระพุทธรูปบางองค์เป็นศิลปะลังกาวงนั่นเองเรื่องราวของสถานที่นี้ที่เราเรียกว่าเป็นวัดร้างในเวียงเศรษฐีก็ได้กล่าวกันว่าเป็นอารยธรรมโบราณแห่งเวียงเก่าย่านสารพีเชียงใหม่พุทธสถานเมืองโบราณที่อาจจะถูกลืมเลือนแห่งนี้หรืออาจจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าพุนชนครตั้งอยู่ตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตามปรากฏในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกฉบับวัดกู่คำและตำนานแม่ระมิงฉบับวัดแม่ตังตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางได้กล่าวไว้ว่าณที่นี้เป็นที่อยู่แห่งกุมภการเศรษฐีหรือเศรษฐีชาวลั่วช่างปั้นหม้อเมืองพุทธนครผู้นิมนต์พระพุทธเจ้าประทับโดยสร้างกุฏิหลังเล็กหลังหนึ่งถวายพระพุทธองค์แล้วนิมนต์พระองค์ประทับอยู่ณเมืองนี้เป็นเวลานานถึง7วันก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จไปโปรดอสุรยักษ์ที่ป่าราชยตนะหรือป่าไม้เก็ดโดยพระพุทธองค์ทรงประทานพระเกศาธาตุให้แก่กุมภการเศรษฐีท่านจึงนำเอาพระเกศาธาตุนี้บรรจุลงในกระบอกไม้สางแล้วขุดหลุมลึก101วาบรรจุพระเกศาธาตุพร้อมทั้งทองคำ8กำมือและแก้วแหวนเงินทองของบรรดาพวกลั่วทั้งหลายอีก17แสนแล้วนิรมิตยันต์จักผันลงอาคมไว้เพื่อรักษาของมีค่าให้รอดพ้นน้ำมือผู้มีความละโมบโลภมากจากนั้นจึงได้สร้างพระธาตุสูงถึง7ศอกเพื่อครอบเกศาธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไว้ในอำเภอสารพีเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานที่น่าสนใจอาทิเช่นเวียงกุมกามที่เป็นเมืองโบราณที่พญามังรายได้สร้างวัดพระนอนป่าเกตทีและอีกหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจ
นอกจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรู้จักก็เช่นโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐีหรือวัดร้างแห่งนี้ซึ่งเป็นโบราณสถานใกล้เคียงกับยุคเวียงกุมกามในเวียงเศรษฐีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงเจ้าปู่นั้นเป็นเมืองโบราณยุคประวัติศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านของเวียงกุมกามดังปรากฏตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าเคยมาโปรดกุมารเศรษฐีแล้วพระองค์ทรงประทานพระเกศาธาตุแด่กุมารเศรษฐีกุมารเศรษฐีจึงได้นำมาสร้างเป็นพระเจดีย์แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเวียงร้างและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่เศษอยู่ในเขตติดต่อระหว่างหมู่ที่3บ้านหนองแฝกกับหมู่ที่2บ้านสันป่าสักตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นของเวียงเนี่ยที่เห็นได้ชัดจากระยะไกลก็จะเป็นเจดีย์หรือพระเจดีย์เศรษฐิยนตรมิ่งมงคลตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสนามฟุตบอลบนเนินดินขนาดใหญ่รูปร่างค่อนข้างกลมสูงประมาณ5เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ13เมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวโบราณสถานจนเกือบมิดเนินทำให้พังทลายลงไปโดยทางด้านตะวันตกและทิศใต้ก็มีร่องรอยของการลักลอบขุดเป็นโพรงขนาดใหญ่คงจะขุดโดยพวกข้อที่ต้องการคล้องทองคำจนมองเห็นแนวอิฐสภาพบนเนินค่อนข้างรกมีเศษอิฐและพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนำมาวางไว้พร้อมกับสารพระภูมิกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งปัจจุบันก็มีเพียงสารเพียงตาตั้งอยู่เท่านั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่คนชอบขุดหาสมบัติในบริเวณวัดร้างแห่งเนี่ยมักได้ของมีค่าไปมากแต่ไม่นานก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นเป็นโรคเรื้อนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขี้ตุดบ้างเป็นไข้โดยไม่รู้สาเหตุจนทำให้พวกที่ขุดหาสมบัติต้องพากันหวาดกลัวบางทีพระบรมธาตุที่สถิตอยู่ในวัดร้างในเวียงเก่าแห่งนี้เมื่อถึงวันส่งน้ำพระบรมธาตุวัดหนองแฝกก็มักจะสำแดงปาฏิหาริย์ล่องลอยมาที่พระบรมธาตุวัดหนองแฝกเพื่อล้อแสงพระธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุออกแอวมีวรรณะต่างสีกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวบางทีก็มีลูกไฟตกลงมาเป็นสายบางก็เปล่งแสงล่องลอยไปตามขอบจั่วพระวิหารวัดหนองแฝกในตอนกลางคืนวันเพ็ญ15ค่ำวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาและวันส่งน้ำพระบรมธาตุวัดหนองแฝกส่วนสิ่งของที่พบในวัดร้างส่วนมากจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณเช่นกล้องยาสูบศิลปะล้านนาซึ่งพบมากตามวัดร้างครกดินเผาพระพุทธรูปสำริดสมัยล้านนาและบางส่วนที่เป็นศิลปะลังกาวงศ์เช่นพระพิมพ์ดินเผาพระคงพระสิบสองพระปรีกล้วยพระเนื้อชินตะกั่วสมัยเชียงแสนและพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะหริพุนชัยและล้านนาซึ่งคงได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งเมื่อพระนางจามเทวีมาบูรณะพระนอนป่าเกตถีนั่นเองและอีกทางหนึ่งก็คือรับมาจากครั้งเมื่อพระยามังรายมาครองเวียงกุมกามก่อนที่พระองค์จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ในลำดับถัดไปหลังจากที่เรามาวัดร้างในเวียงเศรษฐีแห่งนี้แล้วก่อนที่เราจะกลับเราควรจะแวะสักการะหอบูรพาจารย์เทพทันใจหรือเสาหลักเมืองแห่งเวียงเศรษฐีนี้จากนั้นเราก็เดินอ้อมมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองแห่งเวียงเศรษฐีซึ่งอยู่หน้าลานด้านหน้าขององค์พระประธานและต่อท้ายด้วยแวะกราบไหว้เจ้าปู่กุมภการเศรษฐีณหอหลวงเจ้าปู่
เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลในการเดินทางครั้งต่อๆไปของเรานั่นเอง